อ่ะจอยคอร์ดอ่ะอันนี้พี่ก็พูดในทฤษฎีไปแล้วนะแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังอีกรอบคร่าวๆก็ได้จอยคอร์ดก็คือวัตถุดิบชนิดหนึ่งเอาไปผลิตสินค้าได้หลายอย่างSplit off point คือจุดแบ่งวัตถุดิบไปผลิตสินค้าซึ่งพวกนี้พี่จะไม่พูดอะไรมากเก็บไปดูในสไลด์เอาทฤษฎีนะวันนี้เราจะไม่เน้นทำกันอย่างเดียวเลยอันนี้พี่ขอทำใน Excel นะพี่เกียจกดพี่เลขอ่ะเขาก็มีโจทย์มาให้ก่อนอื่นเราไปดูสินค้าเราก่อนเขาบอกว่าจอยคอร์ดของเราจอยคอร์ดของเราคืออะไรจอยคอร์ดของเราก็คือรอมิ้วนะนมดิบมีมูลค่า 400,000 ซึ่งอันเนี้ยมันเอาไปโปรเซสเป็นอะไรได้บ้างเขาบอกว่าเนี่ยมัน separable cost 25,000 แกลลอนจากครีม into butter cream นะมันสามารถเอาไปผลิตเป็นครีมแล้วก็เอาไปต่อเป็น butter cream นะคือความหมายของมันเนี่ยเรามี joint cost 400,000 สเต็ปแรกอ่ะอันเนี้ยคือสินค้าตัวแรกไอ้สองตัวเนี้ยคือสินค้าตัวแรกมันก็จะเป็นครีมก่อนแล้วคราวนี้พอเป็นครีมเสร็จมันก็จะกลายเป็นพวกตระกูลบัตเตอร์ครีมนะซึ่งไอ้พวกบัตเตอร์ครีมเนี่ยกับคอนเดนซ์มิลค์เนี่ยคือสินค้าตัวที่สองนะเนี่ยสังเกตอย่างนี้ครีมเป็นตัวแรกบัตเตอร์เป็นตัวสองอันนี้ก็คือลิควิดก็เป็นตัวแรกคอนเดนซ์มิลค์ก็เป็นตัวสองนะเหมือนเนี่ยมาเป็นครีมก่อนแล้วก็ไปเป็นบัตเตอร์อันนี้ก็มาเป็นลิควิดก่อนแล้วก็ไปเป็นคอนเดนซ์นะอ่ะเดี๋ยวพี่อยากให้ใส่ตรงนี้นิดนึงใส่เลขเพิ่มไปเซลไป 20,000 อันนี้ก็เซลไป 60,000 ก็ได อ่ะถ้าพี่วาดแมปให้ดูจะเป็นอย่างเงี้ยจอยคอร์ดของเราคือรอมิ้วรอมิ้วก็จะสปลิตออฟสปลิตออฟไปเป็นตัวแรกก่อนครีมกับ
liquid แล้วคราวนี้มันก็จะบวก separable cost อันนี้ก็จะบวก separable cost ก็จะกลายเป็นสินค้าตัวที่2ก็คือบัตเตอร์ครีมกับคอนเดนซ์มิลค์เนี่ยจะกลายเป็นสินค้าตัวที่สองแมปมันก็ประมาณเนี้ยเสร็จแล้วอันนี้ต่อไปนะเรามาดูวิธีแรก sale value at split off method นะวิธีแรก sale valueอันนี้คือแบ่งจากราคาขายของสินค้าตัวแรกแบ่งจากราคาขายของสินค้าตัวแรกสเต็ปแรกเราต้องหาเซลล์แวลูก่อนเซลล์แวลูก็คือจะเอายูนิตโปรดักชันไปคูณกับเซลลิ่งไพรซ์นะซึ่งสินค้าเราก็จะมีตัวแรกก็จะมีครีมกับลิควิดอย่างเช่นของครีมเนี่ยก็ไปดูโจทย์โปรดักชันออกมาคือ25,000อันนี้ก็75,000แล้วก็ไปคูณกับเซลลิ่งไพรซ์อยู่นี่นะเซลลิ่งไพรซ์8กับ4
ก็จะได้ Save Value ออกมาโอ้ยต่อทีใส่ผิดบรรทัดเดี๋ยวดูพี่ทำให้เสร็จก่อนก็ได้อันเนี้ยวิธีแรกมันไม่ยากต่อไปเราก็หา Weighting Weighting ก็คือหาว่าแต่ละตัวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์แล้วมี total ด้วยนะวิธีการหา weighting ว่าแต่ละตัวเป็นกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ยากก็เอาไปหาร total อย่างเช่นถ้าเป็นครีมเนี่ยก็เอา 200,000 ไปหาร total 500,000 อันนี้ก็เอา 300,000 หาร 500,000 เสร็จแล้วเราก็ทำการแบ่งจอยคอร์ดเราแบ่งจอยคอร์สได้เลยก็เอาจอยคอร์สคูณกับเวทติ้งซึ่งจอยคอร์สของเราก็มีมูลค่า 400,000 คูณเวทติ้งอันแรกก็ 0.4 อีกอันนึงก็คูณกับ 0.6เนี่ยรวมกันก็จะได้400,000พอดีแล้วก็ dy by unit productionจะได้เป็นจอยคอร์ด per unit unit production อันแรกก็ 25,000 อันนี้ก็เท่าไหร่นะ 75,000 เราก็จับหารกันเลยอุ้ยโทษทีใส่ผิดบรรทัดจะได้จอยคอร์ส per unit ออกมาอันนี้ก็เป็น 6.4 อันนี้ก็เป็น 3.2 เดี๋ยวพี่ใส่ดอลลาร์ให้นะตัวไหนที่เป็นดอลลาร์เนี่ยอันนี้คือการแบ่งจอยคอร์สแบ่งแค่นี้เองถ้าเป็นวิธีแรกนะมันง่าย
อ่ะเสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปพอเราทำเสร็จแล้วเราจะก็จะมาทำ income statement income statement เราก็จะหา revenue ก่อน revenue ก็เอา unit sold คูณ selling priceคือพี่จะบอกให้ฟัง revenue กับ sale value ไม่เหมือนกันนะ sale value คือมูลค่าที่สามารถเอาไปขายได้ทั้งหมดแต่ถ้าเป็น revenue อันนี้คือขายจริงขายจริงเท่าไหร่เราก็ไปดูอย่างครีมเนี่ยครีมขายจริงเท่าไหร่ไปดูในโจทย์อันนี้พี่ให้มา 20,000 นะอีกอันนึงพี่ให้มา 60,000 อันนี้ขายจริง 20,000คูณ selling price ก็คือ8ส่วนนี้ก็60,000คูณ selling price ก็คือ4โทษโทษด้วยนะขายรวมแล้วก็คอร์ดกูโซนะต้นทุนสินค้าของเราเนี่ยอันนี้จะมีแค่จอยคอร์ดอย่างเดียวนะถ้าเป็นแบบเซลแวลูจะมีจอยคอร์ดอย่างเดียวเพราะว่าต้นทุนมันก็มีแค่จอยอะเดี๋ยวถ้าเป็นอีกวิธีหนึ่งนะมันจะมีจอยคอร์ดแล้วก็จะมีต้นทุนอื่นด้วยนะเพราะว่าอันนี้เราเป็นคิดแค่สินค้าตัวแรกวิธีการหาคอร์ดกุโซก็คือเราจะเอา production cost ต้นทุนการผลิตทั้งหมดเท่ากับ joy cost บวก separable cost แต่ซึ่งข้อนี้เรายังไม่มีนะข้อนี้เรายังมีเรามีแค่ joy cost อย่างเดียว joy cost ของเราก็คือ106separable cost ยังไม่มีเพราะว่าอันนี้มันผลิตแค่สินค้าตัวแรกอย่างเดียวอันนี้ก็เหมือนกัน joy cost เอาต้นทุนการผลิตไปหักสินค้าคงเหลือลบ ending inventory สินค้าคงเหลือเราต้องไปดูสินค้าคงเหลือด้วยนะเหลือเท่าไหร่ข้อนี้ ending inventory พี่เดี๋ยวพี่จะให้เราลบเนี่ยอย่างอันเนี้ยเราผลิตมา 25,000 ขายไป 20,000 ending ของเราตัวนี้เป็น 5,000 นะส่วนไอเนี้ยสวิลิตมา 75,000 ขายไป 60,000 ending ของเราสินค้าคงเหลือก็คือ 15,000 อันเนี้ยใส่เพิ่มไปด้วยดังนั้นอันนี้ก็จะเท่ากับ 5,000 ending inventory เท่ากับ unit n นะคูณกับ cost per unit ซึ่ง unit n ตัวนี้คือ 5,000 คูณ cost per unit ของเราก็คือ6ดอลลาร์ส่วนอันนี้ก็ unit n ของเราเมื่อกี้คือ 15,000 คูณกับ cost per unit ของเราอันนี้ก็คือ3ให้เอาไปลบกันก่อนจะได้เป็น cost of goods sold ออกมาพอได้คอร์ดอคุโซมาแล้วเอาคอร์ดเราก็จะหากรอสมาร์จินนะ
gross margin ก็จะเอา revenue ลบกับ cost of goods sold ซึ่งอันนี้ของเราก็คือ revenue 106ลบ cost of goods sold 103จะได้ gross margin มาเป็น 30,000ส่วนนี้800,000ลบแปดแสนได้ยังไงตัวเนี้ยโอ้เดี๋ยวหกพี่พิมพ์200,000หกหมื่นเอาละ6,000,000ไม่ใช่800,000มันคือ240,000240,000ลบกับต้นทุน195ก็จะได้ gross margin มานี้ก็เป็น45,000ไอ้พวกนี้ก็รวมด้วยนะกำไรก็รวมเลยนี่ก็ขีด2เส้นเลยเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะหา gross margin เปอร์เซ็นต์ด้วยก็จะเท่ากับ gross margin หาร sale หาร revenue คูณร้อยด้วยอันนี้ก็30,000หาร106,000อันนี้ก็45,000หาร204,000คิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคืออันนี้มันบังเอิญเท่ากันเราก็ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันมากตัวปกติมันไม่เท่ากันก็ได
ต่อไปคราวนี้พี่จะให้ดูวิธีการแบบ physical physical measure อันนี้แบ่งโดยใช้จำนวนชิ้นง่ายมากอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่ทำให้ดูช็อตเดียวจบเลยก็ก๊อปมาหมดนี่เลยเดี๋ยวค่อยแก้ถ้าเป็น physical measure บรรทัดแรกอ่ะมันคือเริ่มต้นที่ unit production เลยเพราะว่าเราต้องเอาจำนวนสินค้ามาแบ่งยูนิตโปรดักชันก็คือจำนวนที่ผลิตเนี่ยอันนี้ก็20,000อันนี้ก็อะไรนะ60,000คือเอาชิ้นมาไม่ใช่ดอลลาร์นะอันนี้มันเป็น20,000ชิ้นแล้วก็เอาไอ้20,000เนี่ยมาหาร80,000นะอีกอันนึงก็เอา60,000มาหาร80,000เพื่อหาเวทติ้งหาเปอร์เซ็นต์พอหาเวทติ้งได้แล้วเราก็เอาจอยคอร์สของเรา 400,000 จอยคอร์ส 400,000 ของเราไปคูณกับเวทติ้งอันนี้ก็ 0.25 อันนี้ก็ 0.75เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ไม่ใช่60,000นี่ unit production มันโทษที unit production นี่ตัวนี้25,000กับ75,000โทษทีพี่ใส่ผิดสองหมื่นห้านะกับ75,000 25,000หาร100,00075,000 หารแสนอ่ะบังเอิญได้บังเอิญได้เท่ากันก็รอดตัวไปนะอันนี้ก็จะได้คอสต์ per unit มาเป็น4นะ4กับ4ตอนหาเรเวนูทำเหมือนเดิมเลยแต่แค่เรเวนูเหมือนเดิมเลยนะเซลล์ยูนิตโซจะคูณเซลลิงไพรส์มันจะมาต่างกันตอนต้นทุนเนี่ยแหละอย่างตัวเนี้ยจอยคอร์สเราก็จะเป็นแสนละอันนี้ก็จอยคอร์สเราก็จะเป็นเท่าไหร่300,000เนี่ยแล้วก็ลบ endingเนี่ยตัวคอสต์ per unit จะเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนเป็น4อันนี้จะเปลี่ยนเป็น4แล้วก็อันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้ก็4นะลบกันได้คอสต์ of goods sold ออกมาอันนี้ก็ลบ80,000อันนี้บังเอิญเท่าทุนพอดีแล้วก็หาเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิม80,000หาร106,000อันนี้ได้50%อันนี้กำไรก็ได้ 0% อันนี้หารกันก็ได้ 20% ดังนั้นสรุป2วิธีนี้ต่างกันนิดเดียวต่างกันที่ตัวเนี้ยตัวแบ่งเนี่ยโอเคอันแรกใช้ sale value อันนี้ใช้แค่จำนวนชิ้นมาแบ่งดังนั้นตอนสุดท้ายเปอร์เซ็นต์แล้วก็ net income มันก็จะต่างกัน
ันนี้ศูนย์นะอ
เสร็จแล้วคราวนี้ต่อไปมาดูแบบ NRV บ้าง Net Realizable Value ถ้าเป็นแบบ NRV เนี่ยมันใช้ในกรณีที่เราไม่รู้ราคาตัวแรกแต่เรารู้ราคาสินค้าตัวที่2ก็เลยสามารถย้อนมาหาตัวแรกได้นะซึ่งราคาสินค้าตัวแรกที่เราย้อนหามาย้อนหากลับมาเรียกว่า NRVมันจะไม่เหมือนตัวข้างบนนะอันบนคือราคาสินค้าตัวแรกที่เรารู้อยู่แล้วเป็นเซลล์แวลูธรรมดาแต่ถ้ามันเป็นราคาสินค้าตัวแรกที่ย้อนมาจากราคาตัวที่2อ่ะถึงจะเรียกว่า NRV ดังนั้นวิธีการทำเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่ Final Sale Value Final Sale Value ราคาสินค้าตัวที่2หาเหมือนกันเลยเอา selling price คูณกับเอา unit product คูณ selling price ซึ่งสินค้าตัวที่2ก็จะเป็น butter cream ละbutter cream กับ liquid skinเอ้ยไม่ใช่ liquid skim อะไรล่ะอันนี้มันตัวแรกตัวสองคอนเดนคอนเดนมิลค์อ่ะไปดูเนี่ยราคาสินค้าตัวที่สองจะเป็นตัวนี้ production 20,000 กับ 50,000 นะราคาก็คือ25กับ22อันนี้ก็จะเป็น 20,000 คูณ25แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น 50,000 คูณ12เอ้ย 50,000 ชิ้นนะแล้วก็ totalแล้วทีเนี้ยเดี๋ยวพี่จะให้ดูตัวนี้หนึ่งคราวเนี้ยพอเราได้ราคาสินค้าตัวที่สองคือบัตเตอร์ครีมกับคอนเดนซ์มิลค์แล้วถ้าเราอยากย้อนกลับมาหาสินค้าตัวแรกไม่ยากปกติแล้วตัวแรกเราจะบวก separable cost ไปฮะจะได้บัตเตอร์ดังนั้นถ้าเราอยากย้อนกลับไปหาครีมเราก็แค่เอาบัตเตอร์ไปลบ separable cost ออกจะได้กลับมาเป็นครีมดังนั้นเอาไปลบ separable costซึ่งในโจทย์ก็ให้มาแล้วเนี่ย separable cost เนี่ย 280,000 กับ 520,000 คำนี้เลยนะเนี่ย separable cost
2,800กับ5,200ลบกันจะได้ NRV ออกมาราคาสินค้าตัวแรกพอได้ราคาสินค้าตัวแรกมาหาเวทติ้งแล้วก็จับหาเลยรวมก่อนนี่ทำไมมันบังเอิญเท่าบังเอิญเท่ากันนะอ่ะอันนี้ก็220,000หาร800,000อันนี้ก็580,000หาร800,000ก็จะได้เวทติ้งมาอ่ะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยก็ได้แล้วก็แบ่งจอยคอร์ดได้เลยแบ่งจอยคอร์สก็เหมือนเดิมเอาจอยคอร์ส 400,000 นะไปคูณอันนี้ก็คูณ 27.5% อันนี้ก็ 400,000 คูณ 72.5% เนี่ยได้400,000เท่าเดิมพอเราแบ่งจอยคอร์สเสร็จนะเราก็จะหา total production cost ก่อนต้นทุนสินค้าทั้งหมดอันนี้มันก็จะเท่ากับจอยบวก separableอย่างตัวแรกก็ separable นะ joy 100,000บวก separable cost 280,000นะอันนี้ก็ joy 290,000บวก separable cost 520,000จะได้ต้นทุนสินค้าทั้งหมดคือแบบ NRV อ่ะมันลามไปถึงสินค้าตัวที่2ดังนั้นมันจะต้องมานั่งคิด separable cost ด้วยมันจะไม่เหมือนวิธีแรกที่แบบมันเป็นแค่สินค้าตัวแรกอย่างเดียวดังนั้นอันนั้นนะมันจะใช้แค่จอยนะถ้าลามไปตัวที่2เราต้องบวก separable ด้วยต้นทุนมันมี2รอบแล้วก็ไปหารกับ unit production unit production อันนี้ของเป็นของตัว2นะเพราะว่าเรากำลังหาของ condense กับ butter cream นะดังนั้นไปเอา unit production ของตัวที่2มาอันนี้ก็20,000ใช่ไหมส่วนคอนเดนซ์ก็เนี่ย50,000หารกันก็จะได้คอสต์ per unit เปอร์ยูนิตไม่ต้องเอามารวมกันนะเดี๋ยวขอไปเร
รอ income statement แป๊บนึงลอกอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวอินคัมเดี๋ยวทำให้ดูคราวนี้เราก็มาทำ income statement กันนะ revenue ก็ไปเอาของ butter แล้วก็ condense มาrevenue ที่ขายจริงก็คือ12,000กับ45,000นะเนี่ยเซลล์12,000กับ45,000อันนี้12,000คูณราคาขาย25,000อันนี้45,000คูณราคาขาย22,000ราคาขายก็ตัวเดียวกันเนี่ยแหละแล้วก็ไปหาคอร์ดักกุโซ่ production cost ซึ่งตัวนี้เรามีแล้วนะเราเคยหาไว้แล้วเนี่ย 309,000 กับ 108,000 801,000เนี่ยตัวนี้เราเคยหาไว้แล้วตัวเดียวกันลบ ending inventory นะซึ่งข้อนี้ unit end เขาให้มาแล้วนี่นะ ending ตัวนี้เขาให้ unit end มาแล้ว 8,000 กับ 5,000เราก็มาดู 8,000 ไปคูณอะไรคูณ cost per unit นะคือ 19.5 5,000 คูณ cost per unit 16.2 ลบกันได้คอสออฟฟูโซออกมาแล้วก็เอาเรเวนูลบคอสออฟฟูโซได้กอสมาร์จินอ
ดูหาทั้งโทษนะแล้วก็ก๊อตมาจิ้นเปอร์เซ็นต์ก็จับไปหารเลย66,000หาร300,000อันนี้เสร็จแล้วก็วิธีต่อไป gross margin percent of NRV ไอ้ gross margin percent อันนี้คือหาเปอร์เซ็นต์กำไรก่อนค่อยย้อนหาต้นทุนของสินค้าตัวแรกซึ่งกำไรของสินค้าตัวที่2ก่อนดังนั้นถ้าเป็น Gross Margin Percent of NRV เนี่ยมันก็จะหาจากตัวที่2กลับมาตัวแรกเหมือนกันนะดังนั้นพี่จะบอกให้ฟังเลยว่าถ้าเป็นวิธีการแบบ NRV กับ Gross Margin Percent เนี่ยมันจะได้หาตัวที่2แน่นอนแต่วิธีการแบบ Gross Margin Percent เนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากเพราะว่ามันจะถามมันเยอะไหมจริงมันก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกทำนิดเดียวก็เสร็จแล้วมันก็บรรทัดก็ประมาณเนี้ยแต่ซึ่งของเราในเทอมนี้มันไม่จำเป็นต้องจำไปสอบอยู่แล้วสเต็ปแรกเราจะหา total final sale value ก่อนอ
สเต็ปแรกนี่มันยังไม่เข้าครีมบัตเตอร์ครีมนะ total final sale value ก่อนเดี๋ยวเขียนสเต็ป1หา gross margin เปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะหาเปอร์เซ็นต์กำไรก่อนมันจะไม่เหมือนกับอันที่แล้วหาก่อนอยากได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอาไฟ total final sale value ของบัตเตอร์ครีมเราก็จะเอาบัตเตอร์ครีมบวกกับคอนเดนซ์เลยนะซึ่งพี่ขอไปลอกกันที่แล้วมามันก็จะเท่ากับเนี่ยไฟแนลเซลของ2ตัวเนี้ย 500,000 กับล้าน1หรือเราจะเขียนเป็นทศก็ได้เท่ากับ 500,000 บวกล้าน1หรือถ้าเขียนเป็นทศก็เอานี้ก็ได้ลบ total deduct production cost total production cost ก็คือเอา joint cost บวก total separable cost ซึ่งมันก็จะเป็น joint cost ก็จะเป็น 400,000 separable cost 2ตัวนะไปดูข้อที่แล้วก็ได้ separable cost ก็คือ 208,000 กับ 502,000ลบกันจะได้ gross margin รวมจะได้ total gross margin มาก่อนแล้วเราก็จะได้ total gross margin เปอร์เซ็นต์นี่คือสเต็ปที่1เราต้องหาเปอร์เซ็นต์เนี่ยอันนี้คือกำไรที่เราอยากได เสร็จแล้วคราวนี้มาดูสเต็ป2
ย้ายมาก่อนสเต็ป2เนี่ยเราจะทำการ allocate joy cord เลยมันอาจมันเนี้ยมันต้องคิดย้อนหน่อยนะเราจะเริ่มต้นที่ final sale value เดี๋ยวขอไปลอกกันเลยเดี๋ยวเคลียร์เฝ้าเลยทางนี้นั่นแหละฟ้าไทยนี่นอกจากจะมีคนที่น่ารำคาญแล้วก็ยังมีเด็กที่พ่อแม่ไม่สั่งสอนชัดเลยว่าสังคมแถวนี้เป็นยังไงแต่ไม่ได้เหมารวมนะแต่มันมีบางส่วนที่อยู่แต่ไม่ไรสำหรับพี่พออยู่ได้อ่ะแล้วเราก็ไปลบกับcost margin นะเพื่อที่จะได้ต้นทุนออกมา cost margin cost margin ในที่นี้หามาจาก sale value คูณกับเปอร์เซ็นต์ gross margin ที่เราหามาอย่างเช่นตัวแรกเนี่ย sale value เรา 500,000คูณเปอร์เซ็นต์ cost margin เนี่ยก็คือ 25% นะที่เราหามาเมื่อกี้เลยนะอันนี้ก็เหมือนกันนะ sale value เราล้านหนึ่งคูณ 25% อ่ะแล้วเราก็ลบกันจะได้เป็น total production cost ออกมาพอเราได้ total production cost ออกมาแล้วต่อไปเราไปหัก separable cost ออกจะได้เป็น joint cost ออกมาก็คือตอนแรกอ่ะหาแบบต้นทุนตัวใหญ่ออกมาก่อนเราอยากรู้จอยคอร์สเนี่ยก็อย่าลืมว่าต้นทุนเราเนี่ยมันประกอบด้วยจอยกับเซฟถ้าเราอยากได้จอยคอร์สเราก็ต้องหักเซฟเปอร์เลเบิลคอร์สออกเซฟเปอร์เลเบิลคอร์สเท่าไหร่ก็280,000กับ520,000หักออกจะได้จอยคอร์สอะโลเคทเลยจริงวิธีนี้ถามว่ายากมันก็ไม่ได้ยากเลยแล้วเราจะหา cost per unit นะ cost per unit เราก็เอา total production cost หาร unit เลยเป็นอีกสเต็ปนึงก็ได้ก็จะเอา total production costหาร จะได้ cost per unit total production cost อันนี้ 370,000 อันนี้ก็ 820,000
หารด้วยที่ผลิตอันนี้ก็20,000อันนี้ก็50,000หรือถ้าอยากดูจากในจอกันเนี่ย20,000ชิ้น50,000ชิ้นเนี่ยอันนี้ก็จะได้คอสต์ per unit ออกมาลอก3สเต็ปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาทำ income statement กันแล้วเดี๋ยวทำ income statement นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะทำกันบ้านกันอ
อ่ะเรามาทำ income statement กันเลยดีกว่าอ่ะ income statement เนี่ยก็จริงก็ทำเหมือนเดิมอ่ะ revenue พี่ขอไปก๊อปมาได้ไหมขายจริงต่างกันแค่ตรง cost of goods sold เองเพราะว่าคอส per unit มันต่างกันอันนี้ก็เอา production cost ซึ่งอันนี้เราก็มีอยู่แล้วเนี่ยไปลบ ending ending กี่ชิ้นนะลืม 8,000 กับ 5,000 แต่อันนี้ก็จะเป็น 8,000 คูณ 18.75 อันนี้ก็จะเป็น 5,000 คูณ 16.5ลบกันได้คอร์ปุโซออกมาแล้วก็ลบกันลบกับเรเวนูได้กอสมาร์จินแล้วก็กอสมาร์จินเปอร์เซ็นต์ก็จับไปหารเหมือนเดิมบังเอิญได้ 0.25 เท่ากันสูงว่ะต อันนี้ก็จะจบ4วิธีของเรา
อ่ะ